พรุ่งนี้วันครูนะคะโรงเรียนหยุด1วันให้คุณครูไปร่วมทำพิธีนะคะถ้าวันนี้ชิ้นงานนักเรียนไม่เสร็จนักเรียนได้มีโอกาสหยุดใช่ไหมลูกไปทำต่อที่บ้านได้นะคะวันครูตรงกับวันที่อะไรคะวันที่16เดือนมกราคมนะคะของทุกปีเป็นวันครูแต่วันเด็กคือวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะคะใครคิดว่าไม่เสร็จเนี่ยลูกเสร็จไหมเอ่ยเสร็จนะคะเพราะถ้าคุณครูให้กลับไปที่บ้านหลายคนไม่ทำต่อวันนี้ต้องมีร่องรอยของงานนะคะให้คุณครูดูกระดาษนี้ไปแบ่งกันเอาเลยลูกใครจะใช้กระดาษลังมาหยิบได้เลยนะคะใครจะใช้กระดาษลังอันอื่นลูกอันอื่นมีอีกเวลานักเรียนใช้กาวนะคะนักเรียนต้องปิดฝาขวดด้วยนะลูกอย่าเปิดทิ้งไว้นะคะจะทำให้กาวแห้งพอแห้งแล้วใช้งานได้ดีไหมลูกไม่ดีนะคะนักเรียนคะหยิบส
สมุดขึ้นมาจดบันทึกต่อจดบันทึกสัปดาห์หน้าเตรียมอะไรมาบ้างนะคะวันนี้สมุดไม่ต้องส่งครูลูกเพื่อเอาไปดูสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้านะคะให้นักเรียนประดิษฐ์วัสดุเป็นของใช้นะคะประดิษฐ์หมวกคุณหนูจดใส่สมุดค่ะฝากครูที่อยู่ปลายทางเขียนกระดานด้วยนะคะจดใส่สมุดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะประดิษฐ์หมวกคุณหนูหมวกคุณหนูจะใช้อะไรบ้างถ้าวันนี้ไม่จดวันหน้าก็ทำไมคะลืมนะคะลืมอ้างคำเดียวว่าลืมเดี๋ยวคุณครูก็ลืมลงคะแนนสมุดอยู่ที่ไหนคะถ้าโจทย์ใส่เศษกระดาษที่ขยำเล่นเนี่ยมีประโยชน์ไหมลูกหยิบสมุดขึ้นมาจดนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมวันพฤหัสบดีที่22มกราคมนะคะให้นักเรียนประดิษฐ์หมวกคุณหนูประดิษฐ์หมวกคุณหนูนะคะสิ่งต้องเตรียมคืออุปกรณ์ที่ใช้นะคะจานกระดาษขนาดใหญ่กรรไกรที่เย็บกระดาษเทปกาวเชือกกระดาษสีตะปูคุณครูเตรียมให้ลูกนะคะนักเรียนไม่ต้องเอามาลูกของมีคมของแหลมนะคะตะปูคุณครูเตรียมให้นะคะดินสอมีอยู่แล้วไหมลูกมีอยู่แล้วนะคะเตรียมจานกระดาษขนาดใหญ่เดี๋ยวใครไม่จดตรงนี้คุณครูดูนะคะคุณครูจะมาให้คะแนนชิ้นงานจดใส่สมุดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะวันพฤหัสบดีที่22มกราคมนะคะหัวข้อเรื่องคือประดิษฐ์หมวกคุณหนูอุปกรณ์ที่ใช้คือจานกระดาษขนาดใหญ่ซื้อจานกระดาษมานะคะเผื่อเอาไว้ราคาไม่แพงลูกคนหนึ่งก็เตรียมมาอย่างน้อย5ใบลูกเผื่อเสียนะคะเผื่อเสียบางคนตัดแล้วขาดใช้ไม่ได้นะคะกรรไกรที่เย็บกระดาษเทปกาวเชือกกระดาษสีดินสอสำหรับนักเรียนนะคะตะปูสำหรับคุณครูเตรียมมานะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนได้ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้คือกล่องกระดาษนะคะมาเป็นของเล่นนะคะขอให้เรียนทำให้สำเร็จนะคะให้ชิ้นงานนั้นเสร็จสมบูรณ์อย่าทำแบบครึ่งๆกลางๆนะคะคะแนนที่ได้จะได้ออกมาดีนะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของสัปดาห์หน้านะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
หยิบจับอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือความฉลาดของนกแก้วค่ะแล้วใช้เวลาการฝึกเนี่ยประมาณกี่ปีอะคะจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับนกนะคะแต่การฝึกเนี่ยที่ดีที่สุดคือวันนึงเราฝึกเขาอย่านานแต่ฝึกบ่อยๆนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ15นาทีถึง20นาที